สวัสดีครับในปีพ.ศ. 2306ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมืองคู่ขันขวามือก็เป็นอนุสรีเจ้าเมืองคู่ขันคนแรกคือพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนหรือตากระจะซ้ายมือก็เป็นตลาดสดเมืองคู่ขันที่สร้างขึ้นใหม่สมัยก่อนทางด้านซ้ายมือก็เป็นหนองน้ำตื้นๆต่อมาก็ถมที่สร้างเป็นตลาดคลิปที่แล้วได้พูดถึงชื่อเมืองโคกขันชื่อนี้ปรากฏที่กรอบประตูของปราสาทเขาพระวิหารเป็นจารึกด้านที่1มหาศักราช959ตรงกับพ.ศ. 1580จารึกเป็นอักษรขอมโบราณดร.ปริงเพชรล้วนและคุณสุเพียรคำวงก็ได้ถอดข้อความนี้ออกมาผมนำมาเขียนเป็นอักษรขอมโบราณเรียนแบบข้อความที่จารึกมีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงประเทศคู่ขันและป่าลำดวนดร.ปริงเพชรล้วนก็ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษข้อความนี้คุณสุเพียรคำวงก็ได้ทำคลิปเผยแพร่แล้วนับรวมอายุของเมืองคู่ขันนี้ก็ได้985ปีดังที่เคยเล่าไว้แล้วผมก็จะได้นำลิงก์จาก YouTube มาลงไว้ใน YouTube นี้ด้วยนะครับแวะเข้าปั๊มน้ำมันก่อนออกจากอำเภอคูขันออกเดินทางต่อไปครับจากตัวอำเภอก็มาตามถนนเส้นนี้ระยะทาง7กิโลเมตรเมื่อครั้งที่สร้างถนนผมก็มาดูการก่อสร้างเกือบทุกวันโรงพยาบาลคู่ขันก็อยู่ทางซ้ายมือเพิ่งย้ายออกมาจากที่เดิม
ึงทางแยกซ้ายมือไปอำเภอไพรบึงอำเภอคุณหารอำเภอกันทรรัตน์ขวามือไปจังหวัดนครราชสีมาถ้าจะยูเทิร์นก็มาไกลหน่อยนะครับเส้นทางนี้ขยายเป็น4ช่องทางจราจรตลอดสายรถทัวร์ที่ไปกรุงเทพก็มักจะใช้เส้นทางนี้ครับผ่านบ้านตะอุดเมื่อครั้งที่ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนกันทรรัตน์วิทยาวันเสาร์ก็จะปั่นจักรยานมาที่ขู่ขันระยะทาง65กิโลเมตรวันอาทิตย์ก็ปั่นกลับสมัยที่เป็นหนุ่มนี่ปั่นจักรยานไปกลับ130กิโลเมตรนี่ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนก็เคยขับรถทางไกลรวดเดียวจากอุบลก็ไปถึงจังหวัดอุทัยธานี
บ้านชำระข้างหน้าก็เป็นทางแยกเข้าอำเภอขุนหารวันนี้ผมก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้รอดูคลิปต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ